พลิกผันแมลงวันถูกตอมคืออาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิวเคลียร์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาหลังการระเบิดของเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่เมืองฟุกุชิมะประเทศญี่ปุ่นส่งผลให้ประชาชนบางส่วนต้องอพยพบางส่วนต้องอาศัยอยู่ภายในอาคารเพื่อป้องกันการสัมผัสกับสารพิษในฐานะนักวิชาการเขาจะมีข้อเสนอและข้อคิดเห็นอย่างไรต่อสถานการณ์อันเปราะบางต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมในญี่ปุ่นรองศาสตราจารย์ดร.สัญชัยนิมสุวรรณโคสิทธิ์ภาควิชานิวเคลียร์เทคโนโลยีคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแหมอาจารย์มาเหมือนรู้เลยว่าเตาหมายเลข2จะระเบิดใช่ครับอาจารย์เห็นตรงกลางตรงกลางครับอาจารย์ครับผมให้อาจารย์ปูพื้นก่อนว่าตอนนี้3เตาระเบิดหมดแล้วนะครับก็คือติดตามข่าวของตัวที่2มานะฮะแล้วก็เพิ่งมาได้ยินชั้นจากสักครู่นี้ที่ว่าด้านบนของเตาปฏิกรณ์ตัวที่2เนี่ยได้ระเบิดนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็คือตามข่าวที่ติดตามก็คือค่อนข้างเชื่อกันว่าก็คือ3ตัวที่ระเบิดมีอาการระเบิดตอนนี้เนี่ยคือเป็นรุ่นเดียวกันหมดนะฮะดีไซน์เดียวกันหมดเพราะฉะนั้นเมื่อตัวที่1ระเบิดในลักษณะที่เห็นเนี่ยก็เขาประกาศแล้วว่าตัวที่3เนี่ยซึ่งตัวที่เตาถัดมานะก็น่าจะมีอาการเดียวกันนะครับแล้วพอตัวที่2มีอาการเดียวกันคือปั๊มหยุดทํางานอีกก็ค่อนข้างจะเชื่อกันว่าก็คงไม่พลาดก็คงคือก่อนหน้านี้ก่อนที่หมายเลข2จะระเบิดเนี่ยอาจารย์วิเคราะห์ดูแล้วก็คงจะไปแน่คือยังหวังว่ามันทิ้งช่วงนานที่ทิ้งช่วงมาประมาณวันกว่านั้นเนี่ยนะฮะหวังว่าความร้อนในแกนปฏิกรณ์เนี่ยวันกว่าที่ผ่านมามันลดลงไปน่าจะปลอดภัยมากขึ้นนะครับอาจจะไม่มีอาการถึงขนาดว่ามีสะสมไฮโดรเจนเหมือนกับ2ตัวแรกที่ระเบิดที่มีการระเบิดไปก่อนนะครับแต่ก็ถึงตอนนี้ก็แสดงว่ามันก็ยังเอาไม่อยู่วิธีที่บอกใช้น้ำทะเลเข้าไปหล่อเลี้ยงเนี่ยมันเอาไม่อยู่น้ำทะเลตัวหล่อเลี้ยงตอนนี้ถ้าเกิดข้างในมีความดันสูงมากนะฮะคุณลองนึกถึงว่าก้อนไหนสูงว่าอัดน้ำเข้าไปอัดไม่เข้านะฮะอัดไม่เข้าเพราะฉะนั้นเข้าใจว่าติดตามมานี่ก็เข้าใจว่าวิธีการตอนนี้คือที่ผ่านมาคืออัดน้ำตรงๆไม่ได้ใช้วิธีเหมือนกับไปในน้ำเข้าไปนะคือไอ้น้ำมันก็ความดันสูงกว่าไปน้ำเข้าไปไอ้น้ำมันก็คือความสามารถในการถ่ายเทความร้อนเนี่ยมันสู้น้ำธรรมดาไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่ก็คือดีกว่าไม่มีอะไรเลยนะครับก็ต้องทำอย่างนั้นอาจารย์บอกว่า3โรงเนี่ยเป็นเทคโนโลยีเดียวกันซึ่งค่อนข้างเก่าแล้วก็ก่อสร้างตั้งแต่ปี1970โรงอื่นๆของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งที่1เนี่ยเตาอื่นๆยังแห่งที่1นี่หมายถึงฟุกุชิมะไดจิใช่ครับตัวแกนปฏิกรณ์ตัวที่1ซึ่งมีทั้งหมด6ก็ฮะแกนปฏิกรณ์ตัวที่1 400เมกะวัตต์ฮะครับผมเทคโนโลยีเดียวกันทั้งหมดเป็นเราเรียกว่าเป็น boring water reactor มาร์ควันนะแบบที่1ครับนะฮะมาร์ควันเนี่ยจะสังเกตจากอะไรเค้าสังเกตไม่ได้จะมีรูปให้ดูใช่มั้ยรูปอาคารที่เป็นรูปสีนะฮะรูปสีที่เป็นอาคารที่ชี้เห็นว่ามีการระเบิดของไฮโดรเจนคอมเอ็กซ์โพชันตรงไหนนะครับก็คือจากให้ดูว่าตัวอาคารเนี่ยนะครับมันมีส่วนที่เป็นตัวอาคารแท้ครับนะครับด้านบนเนี่ยจะเป็นตำแหน่งที่ติดตั้งเครนยกของอะไรทั้งหลายพวกนี้นะครับซึ่งถ้าโดยปกติมีการจะต้องมีการเอาสินเกิดขึ้นพยายามลดความดันอาจารย์ใช่ครับครับผมนะก็คือปกติถ้าเกิดจะมีอะไรลดความดันหรืออะไรก็ตามเนี่ยสิ่งแรกก็คือเขาจะระบายลงสู่ด้านบนของอาคารก่อนนะครับเพราะด้านบนอาคารจะมีตัวกรองอีกทีหนึ่งว่าโอเคจะตั้งใจไม่ให้สารรังสีหลุดไปนะฮะคราวนี้พอสิ่งเกิดขึ้นก็คือป้องกันเนี่ยมันเราพบครั้งแรกก็คือกับเหตุการณ์ฟรีมายแรกเมื่อประมาณปี1980นะครับว่าถ้าเกิดว่าไอ้น้ำเนี่ยอุณหภูมิสูงพอมันจะแยกตัวเองเป็นไฮโดรเจนกับออกซิเจนนะครับและยิ่งถ้าเกิดว่าข้างในแกนปฏิกรณ์ซึ่งก็ค่อนข้างมั่นใจแล้วว่าน่าจะมีการหลอมละลายหรืออย่างน้อยก็มีความเสียหายเชื้อเพลิงบางส่วนนะซึ่งทำให้ไอตัวเปลือกโลหะเนี่ยที่เป็นตัวหุ้มเชื้อเพลิงไว้อีกเนี่ยซึ่งทำด้วยซิลิโคเนียมนะถ้าอุณหภูมิสูงพอนะครับซิลิโคเนียมเริ่มจะเริ่มเกิดอริยากับน้ำปฏิกิริยากับน้ำแล้วก็เลยเกิดเป็นซิลิโคเนียมออกไซด์นะก็อันนี้ก็กระบวนการนี้ก็ผลิตไฮโดรเจนอีกทีนี้เกิดคือพอคุณเริ่มระบายไอ้น้ำออกไปเนี่ยมันก็เอาพาไฮโดรเจนพวกนี้ออกไปด้วยก็ไปสะสมในตัวอาคารด้านบนนะครับก็เลยเป็นแรงอัด
มันเป็นแรงอัดแล้วตัวไฮโดรเจนเนี่ยถ้าโดยธรรมชาติพออุณหภูมิลดมาสักหน่อยนึงมันจะเริ่มมันเกิดการลุกไหม้ได้เองไฮโดรเจนนี่แอคทีฟมากนะฮะก่อนหน้านี้มีข่าวจากทางหัวหน้าเลขาของครม.ของญี่ปุ่นบอกว่าก็จะเจาะอาคารระบายตั้งใจจะเจาะแต่ก็คือขนาดนี้ไม่ช่วยได้ไหมคือตั้งใจเจาะก็คือเจาะแล้วก็ให้ไฮโดรเจนระบายไปซะแต่ไม่ทันแล้วแต่ก็คงคิดว่าคืออย่างแรกเลยก็คือพูดตรงๆนะฮะคือเหตุการณ์ขนาดนี้เนี่ยวิธีนี้เอาไม่อยู่ตั้งใจว่าคงน่าจะทำได้ผมไม่แน่ใจว่าทำได้ขนาดไหนนะครับก่อนหน้านี้ที่มีข่าวของตัวที่สามที่ระเบิดไปก่อนนี่ก็เข้าใจว่าคนบาดเจ็บผู้บาดเจ็บที่เกิดขึ้นนี่ก็คือไม่คิดว่าจะระเบิดขนาดนั้นก็คือเข้าไปทำงานกันอยู่กำลังจะตั้งใจจะรื้อถอนอะไรสักอย่างนะฮะแล้วก็ระเบิดตรงนั้นพอดีอาจารย์และล่าสุดอาคารที่2เนี่ยนะคะคือเหมือนกับอาคารที่1และ3เลยใช่ไหมคือลักษณะการระเบิดคือระเบิดที่น่าจะเป็นไฮโดรเจนคอมบัสไฮโดรเอ็กซ์โพชันเหมือนกันไม่ใช่จุดที่สำคัญที่สุดคือด้านในด้านในถ้าอย่างรู้สักครู่นึงนะครับคือมันเป็นแค่ตัวอาคารใช่ไหมอาจารย์เป็นตัวอาคารด้านบนมันเป็น2ชั้นใช่ไหมกว่าใช่ครับด้านบนที่ติดตั้งเครนทั้งหลายเนี่ยตรงนั้นถ้าดูตามรูปเนี่ยจะเห็นว่าโครงสร้างไม่ได้แข็งแรงอะไรมากเลยเพราะว่ามันไม่ได้ปกปิดอะไรคือหุ้มไว้ไม่ได้ตั้งใจจะป้องกันอะไรแต่ตัวสำคัญเนี่ยไม่ได้กักเก็บแก๊สที่ระบายมาจากในแกนเป็นก่อนท่านเองนะโครงสร้างด้านล่างให้นึกภาพว่าเหมือนระฆังนะครับนะไอ้ที่เป็นไอ้ตรงนั้นแหละเตาปฏิกรณ์ตรงนั้นนะตรงนั้นแหละเตาปฏิกรณ์นะครับอันนี้เห็นว่าถ้ามันระเบิดตรงนี้ก็คือไอ้สิ่งก่อสร้างที่มันคลุมเอาไว้พังไปหมดแต่ด้านล่างยังอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเราค่อนข้างเชื่อมั่นว่าโอเคด้านตรงกลางเนี่ยยังใช้งานได้ยังไม่น่ามีความเสียหายเกิดขึ้นแต่ถ้ามันมีความเสียหายก็คือไม่น่าจะมีการปล่อยสารรังสีออกมาได้ดูจากคลิปซึ่งนักวิชาการให้ดูอะค่ะว่าไอ้ตัวซึ่งอยู่ข้างในที่บอกว่าทั้ง3อาคารนี้เนี่ยพอตัวอาคารมาระเบิดไปข้างในเนี่ยมันแข็งแรงมากขณะที่ทดสอบการเนี่ยใช้ F16 ก็มี F16 ที่เคยทำเนี่ยมันจะเป็นก็เป็น F4นะครับ F4 เป็นถ้ำนะฮะแต่เผอิญไอ้นั่นจริงๆแล้วมันเป็นของแกนบริกรที่เราเรียกว่า PWR เพราะงั้นคงเทียบกันตรงไม่ได้อ๋อคนละระบบอันนี้เขาใช้ BWR อันนี้เป็น BWR นะครับคนละระบบกันมันคงเทียบกันตรงไม่ได้อาจารย์มีภาพอื่นอีกไหมฮะที่เตรียมมาเรียกมาดูเลยแล้วอาจารย์ได้ผมภาพอื่นก็คงจะมีไอ้ส่วนที่เธอถ้าใครสงสัยว่าตอนนี้เขาประเมินว่าอุบัติเหตุครั้งนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะนี่คืออะไรแกนบริกรเนี่ยอันนี้คือเชื้อเพลิงนะฮะของ NHK ทำเลยคือจะพูดถึงว่าโอเคระบบระบายความร้อนมันเฟลยังไงนะครับแล้วก็มีผลยังไงตามมาคือถ้าตามปกติมันต้องระบายความร้อนไปในบุหรี่นั้นนะครับคือระบายไปลงคอนเดนเซอร์นะอันนี้คือภาพตัดขวางของอันนี้คือเอาเอกสารต้นฉบับเลยที่เขาดีไซน์ไอ้แกนเหมือนกับพิมพ์เขียวนะเป็นพิมพ์เขียวนั่นนะฮะที่เป็นรูปกลมๆนั่นคือตัวเตาปฏิกรณ์เป็นไรฟ์ปอนเขาจะเรียกว่าทรงหลอดไฟนะครับอันนี้คือรุ่นแรกอันนี้ก็คือไดอะแกรมการทำงานถ้าหากว่ามันทำงานตามปกติจะหลุดตามรูปสีฟ้านะครับแดงไอ้น้ำข้างบนพันเทอร์บายลงมาแล้วก็คอนเดนซ์นะฮะที่คอนเดนเซอร์ข้างล่างแล้วเป็นสีฟ้าคือเป็นน้ำเย็นแล้วไหลกลับเข้าแกนเป็นก้อนครั้งนึงอันนี้คือระบายความร้อนปกติอันนี้คือทำงานปกติถ้าเกิดว่าชัตดาวน์ตามปกติก็คือมันก็เป็นบายพาสไม่ผ่านเทอร์บายแต่ยังเข้าคอนเดนเซอร์แต่ตอนนี้คือมันไม่ปกตินะก็ตัวนี้ทำงานไม่ได้แต่ครับตอนนี้ไอ้ตัวอาคารมาระเบิดไปแล้วเนี่ยนะฮะทีนี้ตัวอาคารระเบิดไปแล้วเนี่ยจากนี้ไปคนญี่ปุ่นต้องกลัวไหมว่าไอ้เตาเนี่ยมันจะมีปัญหาอะไรไหมคือตอนนี้ก็คือมันไม่มีตัวมันไม่มีเปลือกแล้วคือเปลือกยังอยู่นะคือไอ้อาคารที่เป็นระฆังยังอยู่แน่นอนตัวระฆังยังอยู่แต่ตอนนี้คือเนื่องจากว่าระเบิดไอ้ไฮโดรเจนเอ็กซ์โพชันที่เกิดขึ้นตรงนี้แน่นอนมันเกิดติดกันเลยเนี่ยนะฮะก็กลัวว่าโอเคมันจะอาจจะมีความเสียหายเกิดขึ้นกับตัวคอนเทนเมนต์เองหรือเปล่าแน่นอนนี่ต้องจับตาดู